Давайте осколки полетели. หลังจากที่กองทัพยูเครนได้ยิงขีปนาวุธ Attack Aims ที่ผลิตในสหรัฐจำนวน6ลูกไปที่ภูมิภาคไบรอันส์ของรัสเซียซึ่งทางกองทัพรัสเซียได้สกัดไว้5ลูกด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนอีกลูกตกลงบริเวณฐานทัพทหารรัสเซียในแคว้นดังกล่าวและเกิดไฟไหม้อย่างไรก็ดีทางกองทัพรัสเซียได้ควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเผยว่าได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 และปั่น4สกัดขีปนาวุธ Attack Aims ที่ยูเครนยิงเข้ามากลาโหมรัสเซียยังระบุอีกว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและโครงสร้างสำคัญของฐานทัพไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดก่อนหน้านี้สื่อยูเครนรายงานว่ากองทัพยูเครนโจมตีตำแหน่งคลังกระสุนหลักในเมืองคาราเชฟภูมิภาคไบรอันส์ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครน115กิโลเมตรล่าสุดเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวระหว่างเดินทางเยือนบราซิลเพื่อเข้าร่วมประชุม G20 ว่าหากขีปนาวุธพิสัยไกลจะถูกนำไปใช้โดยยูเครนในดินแดนรัสเซียนั่นหมายถึงขีปนาวุธดังกล่าวถูกใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและเราจะถือว่านี่เป็นช่วงใหม่ของสงครามตะวันตกกับรัสเซียและเราจะตอบโต้ตามนั้นดังนั้นการที่ระบบ Attack Aims ถูกยิงไปหลายลูกที่ภูมิภาคไบรอันส์ถือเป็นสัญญาณว่าพวกเขาต้องการยกระดับสถานการณ์ความรุนแรงลาฟรอฟกล่าวต่อว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ยูเครนจะใช้ขีปนาวุธไฮเทคเหล่านี้โดยปราศจากคำอนุมัติของอเมริกาทั้งที่ประธานาธิบดีปูตินพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วโดยปูตินเตือนแล้วว่าจุดยืนของรัสเซียจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากขีปนาวุธพิสัยไกลที่พวกเขาพูดถึงอยู่ตอนนี้ซึ่งยิงไปได้ไกลถึง300กิโลเมตรได้รับการอนุมัติทันทีตนขอให้พวกเขาต้องกลับไปอ่านหลักการการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียฉบับปรับปรุงใหม่ด้วยซึ่งไม่ใช่ในลักษณะที่พวกเขาอ่านกฎบัตรสหประชาชาติแล้วเห็นแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการเท่านั้นแต่หลักการนี้มีความครอบคลุมและมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนใช้อาวุธที่มีพิสัยไกลของสหรัฐเพื่อโจมตีเป้าหมายในส่วนลึกของรัสเซียและแสดงให้เห็นว่ายูเครนจะไม่เสียเวลาเลยในการใช้ประโยชน์จากอำนาจใหม่ที่ได้รับมาอย่างไรก็ดีวันนี้ประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามกฤษฎีกาขยายขอบเขตหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์ฉบับใหม่อย่างเป็นทางการด้วยหลักการฉบับใหม่นี้จะระบุถึงสถานการณ์ที่รัสเซียได้รับอนุญาตให้ใช้คลังอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยของประเทศทันทีภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงทางการทหารรูปแบบใหม่ทำให้รัสเซียต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้อาวุธนิวเคลียร์จนเป็นหลักการฉบับใหม่ออกมาสำหรับหลักการฉบับใหม่นี้ประเด็นสำคัญดังนี้คือนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการยับยั้งการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีลักษณะเชิงป้องกันโดยธรรมชาติโดยมุ่งเป้าไปที่การรักษาศักยภาพของกองกำลังนิวเคลียร์ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและรับประกันการปกป้องอำนาจอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐรวมถึงยับยั้งศัตรูที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรุกรานรัสเซียหรือพันธมิตรของรัสเซียนโยบายนี้กำหนดไว้เพื่อป้องกันการยกระดับการดำเนินการทางทหารและการยุติการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้ของทั้งรัสเซียและพันธมิตรของรัสเซียทันทีการรุกรานใดที่เกิดขึ้นต่อรัสเซียและพันธมิตรของรัสเซียจะถือเป็นการรุกรานโดยรวมประเด็นต่อมาคือรัสเซียถือว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นไปในแนวทางที่การยับยั้งโดยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นมาตรการที่รุนแรงแต่ก็จำเป็นอย่างไรก็ดีรัสเซียจะใช้ความพยายามทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อลดภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางทหารซึ่งรวมถึงความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ด้วยประเด็นต่อไปก็คือรัสเซียจะมองการโจมตีต่างๆแม้จะเป็นประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจนิวเคลียร์เหล่านี้ก็จะถือเป็นการโจมตีร่วมกันรวมถึงแม้จะเป็นการโจมตีด้วยอาวุธธรรมดาแต่รัสเซียก็จะพิจารณาตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์หากการโจมตีนั้นคุกคามอธิปไตยของรัสเซียทันทีการตัดสินใจใดๆก็ตามเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์จะต้องมาจากประธานาธิบดีรัสเซียเท่านั้นก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนกันยายนปูตินได้เคยออกมาเตือนถึงแนวโน้ม
ที่จะมีการใช้หลักเกณฑ์การใช้นิวเคลียร์ของรัสเซียซึ่งก็ได้ร่างเตรียมเอาไว้ก่อนอยู่แล้วโดยช่วงนั้นยูเครนพยายามอย่างหนักที่จะขออนุญาตจากพันธมิตรตะวันตกใช้อาวุธแม่นยำระยะไกลในการโจมตีเป้าหมายเข้าไปพื้นที่ลึกภายในดินแดนรัสเซียด้วยแต่การขออนุญาตดังกล่าวนั้นก็ยังไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างไรก็ดีเมื่อสหรัฐมีความชัดเจนออกมาแล้วว่าอนุญาตให้เป็นไปตามที่ยูเครนร้องขอไม่กี่วันต่อมาปูตินก็จัดการลงนามหลักการขยายขอบเขตหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์ฉบับใหม่ทันทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ